คนนี้บอกคนนี้เป็นนักดนตรีหรือว่านักร้องอ่ะเขาบอกว่ามักจะเป็นคนเจ้าชู้อ่ะจริงตอนแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยมีบ้างมันเป็นวัยผมว่ามันเป็นตามวัยนะพอมาถึงวันนึงตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยแบบถูกจับได้แล้วเกมเลยนะแต่ว่ากับภรรยาผมเนี่ยจับได้แบบเป็น10ครั้งส่วนลูกก็เห็นมีเรื่องดราม่าอยู่บ้างใช่ไหมครับผมว่าลูกใครๆก็รักพี่พูดแบบอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้รู้จริงแต่ว่าเขามาพูดเหมือนสนุกปากเฉยๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ผมอาจจะต้องแบบปกป้องลูกผมนิดนึงผมก็เลยแบบมีการไปปรึกษากับพวกไซเบอร์บูลลี่อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยหวังว่าวันนึงผมจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็หลายๆคนที่เป็นพี่ๆดาราทั้งหลายที่ถูกเจอคำพูดอะไรพวกนี้ผมก็หวังว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมตามขั้นตอนเหมือนกันถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ